สวัสดีอีกครั้งครับกับไลน์เรนเจอร์วันนี้ก็จะมาเล่น PP นะอีเวนต์อันนี้ก็ดีนะเนี่ยเพิ่มแชมเปญเขาก็อาจจะเพิ่มเยอะขึ้นเลยนะเพิ่มเรทเยอะขึ้นเนี่ยจะเอาแชมเปญก็รอครับ16-17อันนี้เค้กก็ผมว่างั้นๆนะแต่นี่พอได้อยู่เพิ่มความแม่นให้ทีมอ่านชื่อไม่ถูกเหมือนกันเว้ยอ่ะวันกบแดงครับแต่จะเล่น PP เท่านั้นที่เหลือก็เฉยๆโหวตแจกรางวัลวันจันทร์เปิดโอ้โหเหลือ5อันแล้วเว้ยวันแรกๆยังเยอะนะยิ่งเล่นยิ่งลงอันบนๆนิดๆแล้วกันก็ที่เขาว่าอะไรนะคนแก่แล้วหัวโบราณอะไรอย่างนี้ป่ะพอเริ่มมานึกออกแล้วช่วงนี้ใช้สมองเยอะเยอะมากกับการเล่นเกมนี่แหละถ้าทำไมลวกออกขึ้นบอกแล้วตั้งรับแล้วมันขึ้นหรือลงวะลงเยอะอยู่นะเอ้ยขึ้นป่ะช่วงแพ้ก็มีไว้เล่นแค่3ครั้งอย่างที่ว่านั่นแหละครับวันนี้มาอีกสักหน่อยแล้วกันมาขึ้นสักเล็กแล้วกันไหวอยู่นะ3-3กลับไปบ่นนิดนึงพอยิ่งอายุเยอะมันสมองมันก็จำเรื่องคราวต่างๆอย่างถ้าเราอายุสัก60เนี่ยเราก็ต้องจำเรื่องราวตลอด60ปีเลยคือเรายิ่งแก่ร่างกายมันก็เสื่อมโทรมเสื่อมลงไปเรื่อยๆสมองมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆคือเราจะให้เขาไปคิดเรื่องใหม่จำเรื่องใหม่มันไม่ง่ายเลยนะคือแค่อันนี้ก็ผมก็เริ่มเข้าขั้นแก่แล้วเริ่มเสื่อมแล้วก็เอ้ยลำบากว่ะกับเล่นเกมที่ต้องใช้สมองเยอะๆแม่งโอ้โหคือเล่นไปหนักๆสักพักต้องหยุดครับเพื่อพักสมองน้องๆก็เตรียมใจด้วยละกันว่าเดี๋ยวมึงก็แก่เอาแค่นี้แหละอ่ะไปเล่นกันเดี๋ยวมันก็แก่ครับนะช่วงที่สมองยังดีอยู่ก็แนะนำก็ใส่ของดีว่ะเลือกดีกว่าโอ้โหพูดให้จบกันด้วยนะเดี๋ยวมันคาใจก็คือสมองถ้าเลือกได้นะพยายามจำในสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ดีกว่าทั้งอาชีพการงานต่างๆหรือความฝันความหวังอะไรต่างๆนี่ครับให้ไปในแนวนั้นมากกว่าไอ้เรื่องดราม่ารายวันเรื่องที่เขาทะเลาะกันถ้ายังเด็กอยู่อย่าไปเสือกเลยอ่ะคือแบบเดี๋ยวสักวันมันก็พอเขาเหอะกันพอเขาเลิกเหอะมันก็จบๆกันไปแล้วเราจะไปจำไว้ทำไมอ่ะนะแต่ชีวิตเรายังต้องใช้อีกไกลไงแป๊บนึงจับปุ่มโอเคเจอทีมนี้มีน้องๆถามว่าโมริรันควรอัพไหมคือถ้าจะอัพเป็น220ควรแต่ถ้าเป็นแค่120 130ก็ใช้ตัว8ดาวตัวชน8ดาวดีกว่าพาลาดินก็โอเคเจอหลายๆครั้งฆ่าไม่ตายถึกเหลือเกินข้ามไปแชมเปญ180โอ้โหแต่ละคนมาว่ะโคตรแล้วลงเล็กล่างดีกว่าไหมมาลิโอ้โห44ขอกากได้ไหมเลเวลน้อยๆหน่อย มาซะตัวท็อปเลยเลเวลโอเคเขาไม่ได้อัพอะไรมากมายจะได้อาจจะเล่นไม่นานเอาเน้นชนะเว้ยเดี๋ยวจะหัวร้อนกดแร่ลุยให้มันติดสกิลก่อนแล้วก็ออกตัวชุลีไปสปินนิ่งเบิร์คิก
ไหวป่าวะเนี่ยเค้กค่อนข้างดิ่มนะเค้กเนี่ยร่วงไปแล้วนะหรือว่าเราหวังมากไปเองไม่อมตะเลยว่ะข้างเราเบื่อเนี่ครับอย่าให้ติดสกิลเวนอ้าวกดไม่ติดอีกยังอยู่เยอะครับยังดีกดไม่ติดซะงั้นมาปะปั๊บติดจังปลาหมึกติดแล้วลุยบ้านแตกแล้วบ้านแตกสปินนิ่งเบิร์ดคิกชนะจ้าเราจะบวกน้อยนะช่วยไม่ได้โอ้ไม่ได้อัพอ่ะวันนี้แย่เลยประมาณนี้ก็ได้ไฮบาลายังไงก็ไม่อยากยุ่งว่ะเสียรมเปล่าโกงไงเลือดเด้งแบบเกือบเต็มอ่ะแต่สกิลทีก็ไม่ต้องฆ่ามันแล้วเจอมันใส่ต้านสกิลเยอะๆนี่จบเลยเลเวลเขาเยอะนะก็ข้ามดีกว่าแต้มน้อยเลเวลเยอะน่าจะมีของดีใส่แต่แต้มน้อยโอ้เขามีไฮเบลาทุกคนหรือมั้งเนี่ยโอเคอันนี้น่าจะไหวนะแต่มานาวโหดเรือดำน้ำโหดเขาน่าจะฟาร์มหนักเลยล่ะมีโมลิรันเลือกเยอะนะไม่เลือกก็หัวร้อนสิครับผมโอ้โหก็ยอมตายไม่ได้นะครับไม่งั้นเราจะต้องยืนแบบหน้าฐานตัวเองอ่ะมันจะสู้ยากไงสุดท้ายก็ต้องใช้ส่วนไปรูเก็ตรูเก็ตเค้กไม่อยู่จริงว่ะมันไม่มีสกิลทำให้ตัวเองถึกขึ้นไงพัดเลยแล้วกันถล่มแหลกเอาให้เกลี้ยงโอเคคุ้มอยู่เหลือแค่นั้นสบายสบายโอ้โหยิงมิสไซล์ตามอีกขอบใจเฮ้ยบ้านจะแตกป่าวะเฮ้ยซูมบอกดิเฮ้ยเฮ้ยมาปลาหมึกติดสิมาติดแล้วดูคลิขึ้นรัวๆดีกว่าเนี่ยคลิแดงๆเนี่ยปักติดแล้วคลิติดแล้วล่วงเป็นแถวเลยบ้านโดนแล้วก็คุ้มว่ะควรจะมีแล้วกันครับเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยบ้านแหกแล้วแต่ถ้าใส่ตัวทีม2ที่มันแบบเน้นคลิไปด้วยเน้นคลิแรงเอ้ยขึ้นดีว่ะทำไมขึ้นวะก็ตีธรรมดานี่อ๋อมันบวกเยอะโอ้อยากเลื่อนลีกเว้ยลีเจน2ก็ยังดีแต้มน้อยไม่น่าจะไหวนะเซตโคนันนี่หนีได้ก็หนีนะจอมโจรคิดมันสกิลมันน็อกแบ็ครัวๆไงจนเราไม่สามารถยืนสู้ได้เลยคือถ้าเราจะออกสกิลได้จะโจมตีได้มันต้องไปถึงระยะโจมตีแต่โดนถีบถอยแล้วถอยอีกเดินไปข้างหน้าก็โดนถีบกลับเดินไปข้างหน้าก็ถีบกลับก็เสร็จไม่ได้ออกสกิลยัก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 อยู่ตรงนั้นแหละทีนี้แต้มน้อยไปหน่อยแต่ก็เพื่อชนะมาเลือก3เกมนะครับโอเคหลบได้
นั้นปล่อยตัวเยอะไปไหมเนี่ยเค้กกระเด็นแล้วอ่ะโอ้โหล้มแล้วเค้กไม่ไหวจริงนะต้องใส่ต้องหาใหม่แล้วนะโอ้ยกลับไปโอ้โหกะจะถล่มซะหน่อยแม่ก็ซุปเปอร์ด้วยว่ะอ่ะมาใกล้ๆยิงโอ้เขาก็ยิงเว้ยไม่ได้กดอะไรเลยทีนี้เสร็จเลยเสียแผนมากโอ้เขาติดกันละลัวเลยครับเฮ้ยแต่เรามีบัฟปลาหมึกว่ะตีบ้านเข้าว่ะกระตุกโคตรเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยตีบ้านเข้าว่ะขอไอ้เค้กเบรกอยู่แค่นั้นน่ะจบแล้ว จบเว้ยเออเอาดีโอ้ยทำใจแล้วแม่งเสียแผนยังไม่เลื่อนนะเอาง่ายๆอีกตาแล้วกันนะน่าจะเลื่อนบันเลขทีง่ายๆกันครับทีง่ายๆคือไม่มีไฮบระไม่มีจอมโจรคิดไม่มีเลเวล200บวกเอ้ยนี่ครับที่สำคัญแต้มก็น้อยด้วยไงน่าจะสู้ยากแล้วก็ไม่คุ้มไฮบาร่าเนี่ยหนีเลยนี่จอมโจรคิดโมลิลันเหมือนครึ่งกลางๆครับแต่แต้มน้อยอยู่นะน่าจะไหวตัวชนใส่มาตั้ง2ตัวโอเคลองกัน3นี่นี่โมลิลันด้วยป่ะเดี๋ยวไปแถมเลดบอสซะหน่อยแล้วกันครับจะได้เข้าแค่รอบเดียวเฮ้ยก๊อปล่างไม่ได้โหแต่ตายเลยโอ้ยไม่ทันได้อวดเลยน่ะล้มอีกแล้วครับเค้กผมลืมใส่ของให้ครบหรือเปล่าวะไม่ไหววะติดปลาหมึกละจัดไปชุดใจเกี้ยงอ่ะโอ้โหแม่งยิงสวนอีกแล้วอ่ะเอ้าทำไมไม่ออกมาแล้วครับโดนยิงมิสไซล์สวนไปร่วงเลยแม่งไม่ออกตัวเลยทีนี้ติดปลาหมึกอยู่นะพอได้อยู่นะเนี่ยคลิกกระจายเลยนะน่าจะคลิกเคลียร์แนวหลังได้นะกว้างอยู่นะแต่ถ้าเขามีปลาหมึกมีพี่วะไม่น่าจะมีนะแต่แนวหน้าก็ถึกไงเห็นปะถีบกลับไม่ได้เลยเราจะโดนต้อนอย่างนี้แล้วมันเสียเปรียบสุดๆเลยครับแต่เคลียร์แนวหลังก็ได้เยอะเลยครับระยะคลิมันกว้างมากดันกลับได้แล้วครับแรกขั้นนี้พอแล้วกันเรียกปลาหมึกเพิ่มครับปลาหมึกผมอัดให้มันถึกอ่ะมันน่าจะอยู่ได้นานคลิกระจายเลยทีนี้ครับจบพลาดินถึกจริงครับกว่าจะล่วงลุมกันเท่าไหร่ดูดิทั้งฝูงคลิถึงป้อมครับยืนกลางสนามคลิถึงป้อมคุ้มนะ แตกแล้วโคตรคุ้มขึ้นอยู่เรียบพอแล้วปวดหัวไปไรด์บอสกันต่อตีกันให้เพียเลยผมก็เข้ามาล็อกอินเฉยๆนะไม่ได้อะไรมากเลยบอกตรงๆก็เบื่อนั่นแหละซ้ำๆกันเกินไปมีตีไหมเนี่ยเฮ้ยเขาตีกันเกลี้ยงเลยเหรอเก่งโอ้ไม่วะไม่ตีเพราะตีไม่ไหวเอ้ยไหวนี่เขาได้อยู่2ตัวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน
เอาอันมาใช้ไม่น่าโกรธโคตรน่ารำคาเลยโอ้โดนโดนเรื่อยๆโดนแล้วครับเดี๋ยวยาวเลยทีนี้ที่อัดซะคือต้องให้มันโดนสกิลของตัวอื่นแถมไปด้วยอ่ะมันจะได้แบบโดนต่อเนื่องคือมันน่าจะหลบสกิลได้แบบขั้นเทพอ่ะฉะนั้นพอมันเริ่มโดนสกิลก็ต้องให้โดนสกิลอื่นไปอีกโอ้โหโอ้เย่เลยโอ้เย่เลยพอไม่โดนก็ยาวๆเลยวะก็ไม่โดนยาวๆเลยสลับไปสลับมาหน่อยวะโอ้เห็นงี้แล้วเหนื่อยครับเกมมันไม่ไหลลื่นสะใจแบบแต่ก่อนไงมาแล้วเริ่มแล้วมันไม่แรงตุ้มต้ามนะถึงจะโดนก็เถอะอาจจะต้องใส่ตัวดีบัฟเยอะกว่านี้ทั้งลดต้านสกิลอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ลูกน้องเยอะครับเราเรียกเรนเจอร์ได้เยอะพอเราฆ่าลูกน้องมันได้พอไหวอยู่นะพอเรียกตัวได้เยอะเราก็ทำเกมได้ไงตัวไหนที่เก่งๆเราเรียกออกมาได้หมดเลยเออเล่นกับตัวนี้ดีกว่ากดเพลินดีโอ้โหได้แร่เยอะจัดไปเนี่ยลูกน้องมันออกมาเยอะครับแล้วมันก็เสกลูกน้องของมันเองอีกมีสกิลเสกลูกน้องอีกเราก็เรียกเรนเจอร์เก่งๆมาได้สบายๆตีไม่เข้าเลยวะ 55% ครึ่งนาทีแล้วยังไม่เข้าเลยเออเดือดรถละเออนั่นแหละล้มเลยนะโดนน็อกแบ็คเข้าไปกระเด็นกระดอน20วิครับเป็นจังหวะที่ดีครับในการจะจัดการลดหวบโอ้ยแล้วทันนะล่วงอยู่นะโอ้ยตายดิ3ตุ้มเดียวแกลกโอ้โห5วิสุดท้ายสุดยอดตัวนี้น่าจะไหวครับถ้าเรามีตัวเก่งๆนะเราจะเรียกได้ครบเลยแต่ตัวอื่นมันแร่มันเหมือนแบบจำกัดละเรียกได้เต็มที่ก็7-8โอ้โหรับรางวัลก็รับอยู่แล้วนี่ตีคนเดียวตายเนี่ยพอน้องเงินเหลือสร้างกิวไม่เหมาะแล้วนาทีนี้บอสมันโหดไงตีคนเดียวไม่ไหวหรอกโอเคครับน่าจะจบแล้วที่จริงก็เมื่อวานก็อัดคลิปไป2ชั่วโมงเกี่ยวกับวิจารณ์บอลไทยอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ฟังแล้วเสียสมาธิไงพูดไม่ต่อเนื่องก็เลยยกเลิกสรุปไม่มีคลิปออกแต่เจ็บคอเพราะพูดไป2ชั่วโมงไม่น่าเลยเจ็บแบบปวดเลยทิ้งท้ายสิมีอะไรให้เปิดไหม แร่กลางกับครบ7ดาวเหรอเอาให้ถึงผลึกดำแล้วกันครับโอ้ยไม่ไหวครับเหลือน้อยไม่เอาดีกว่าโอเคก็แค่นี้แล้วกันก็เล่นให้สนุกไม่สนุกก็เล่นเกมอื่นมีอีกหลายเกมให้คุณเลือกเล่นไม่ต้องไปกดตามเดงว่าต้องเกมนี้เท่านั้น
ผมเล่น Not Oxygen Not Include ด้วยนะไปดูก็ได้เกมที่แบบใช้สมองสุดๆเลยสนุกมากและน่าจะยังพัฒนาอยู่ก็คือมันจะดีขึ้นเรื่อยๆคือทั้งวางแผนเข้าใจไหมวางแผนเนี่ยการใช้ชีวิตก็ต้องวางแผนนะซึ่งบางคนเขาก็ใช้แบบฟรีสไตล์เขาคงเป็นแผนของเขาเหมือนกันก็คือวางแผนอะไรอะควบคุมบริหารจัดการและตัวเกมมันค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือมีการทดลองข้างในการจัดห้องการลดการเพิ่มอุณหภูมิการจัดการกับก๊าซต่างๆมีปลูกข้าวด้วยเอ้ยปลูกพืชแล้วกันต้องรักษาอุณหภูมิห้องให้เท่านี้ด้วยเครื่องมือที่มี ผมเห็นแบบโอ้โหเนี่ยปวดหัวกับเกมเนี่ยที่ว่าสมองเต็มเลยต้องจัดห้องให้พอดีพอเหมาะโอเคก็ไม่เปิดนะรอเดือนใหม่แล้วกันหารอหาตัวชนใหม่ๆนี่แหละเอ้ยไปดูตัวเค้กผมดีกันนิดนึงเอ้ยตรงนี้ก็ได้นี่วะทำไมมันบางจังวะก็ใส่ของท็อปนะเลือดก็15ล้านหลบสกิลเกินร้อยไหมต้านเกินร้อยหลบเกินร้อยทำไมยังตายอีก หลบหลีกก็ 50% หลบหลีกธรรมดาก็แรงทำไมตายวะ เกิดอะไรขึ้นมันเขาไม่มีสกิลบัฟตัวเองนั่นแหละมีแต่สกิลโจมตีแล้วทะลุอมตะทะบ้านแล้วใบด้วยนี่วะใบแล้วก๊อปล่างก็ดูดีนะแต่ไม่แพ้โอเคแค่นี้ละกันครับก็เล่นให้สนุกลองหลายๆเกมผมก็มีอีก2 channel นะเดี๋ยวก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ก็ตามไปดูกันได้ถ้าอยากเห็นเล่นเกมอื่นนะ channel อื่น channel นี้ตั้งชื่อว่า Line Ranger มันก็เลยต้องเล่นเกมนี้ โอเคครับสวัสดีครับ